กลับสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเราจะมาดูมุมมองแนวโน้มตลาดนะครับจากนักวิเคราะห์กันนะครับกับคุณชอโชติวงเพชรไพศิษฐ์นะครับบริษัทไทยเควสจำกัดสวัสดีครับพี่ชอครับครับสวัสดีครับครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าธุรกิจเศรษฐกิจของจีน่าตุรกีเนี่ยมาทำท่าจะลามมาประเทศใกล้ๆเคลื่อนบ้านเรานะครับเราจะเห็นนะครับวันนี้เนี่ยตุรกีตัวของอินโดเนี่ยค่าเงินอ่อนค่าแล้วก็ทำให้ตัวดัชนีของอินโดเนี่ยตกลงค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับถ้ามาดูเชิงกราฟกันนะครับในภาพแรกเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับจริงแล้วเนี่ยการปรับตัวที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันอยู่ในความคาดคะเนในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าช่วงที่เซตปรับตัวรอบนี้เป็นการปรับตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกับตอนที่ดาวโจนส์ปรับตัวลงนะครับสังเกตในภาพแรกเห็นที่ผมวงกลมไว้เนี่ยจะเป็นสามการปรับตัวช่วงสั้นดาวโจนส์ที่ปรับตัวทักๆนะครับในรอบนี้ของเซตก็เป็นรอบของการปรับตัวพร้อมกับดาวโจนส์นะครับเปรียบว่าดาวโจนส์เองเนี่ยเราต้องดูต่อเนื่องนิดนึงนะครับว่าพรุ่งนี้ดาวโจนส์เนี่ยจะลงต่อหรือไม่แต่เราดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ก็เห็นว่ายังติดลบอยู่นะครับพรุ่งนี้ถ้าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ยังลงต่อเนี่ยก็จะทำให้ตัวถ้าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ตอนเช้าเนี่ยยังลงต่อเนี่ยต้องมาดูต่อว่ามันจะหลุดแนวรับสำคัญหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้านี้ยังอยู่ตรงรับค่าเฉลี่ย10วันอยู่นะครับเราก็ดูต่อพรุ่งนี้ว่าดาวโจนส์จะลงมาแตะ10วันไหมและจุดสำคัญของดาวโจนส์เองคืออย่าลดแนวรับค่าเฉลี่ย25วันลงมาคือมัน 25,600 กว่านะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะลงลึกถึงแนวรับ75วันซึ่งถ้ายิ่งลงลึกจะยิ่งลงเท่าไหร่เนี่ยถ้าว่าจะกดดันให้เซ็ตของเราลงตามเป็นจังหวะตามไปด้วยนะครับอันนี้ให้ดูดาวโจนส์ต่อเนื่องนิดนึงนะครับในภาพถัดมานะครับเรามาดูตัวของฟิลิปปินส์ในบ้านครับฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็เป็นระหว่างการพักตัวลงเช่นเดียวกับดาวโจนส์นะครับในวันนี้ก็ปรับตัวลดมากสุดเหมือนกันนะครับปรับตัวกระสินกว่าเลยปรับตัวติดลบลงมานะครับสังเกตว่าเป็นจอดตัวเข้าสิทธิ์ที่ปรับลงอาจใจก็โค้งลงตั้งแต่ค่าเฉลี่ย9วันเหมือนกันนะครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีเพราะว่ามันมีสาเหตุของการเกิดภาวะไดเวอร์เจนซ์ด้วยนะครับยอดของตัวกระสินของฟิลิปปินส์เนี่ยยอดมันเท่ากันแต่ว่ายอดมีสีเตี้ยลงนะครับมาดูอินโดบ้างครับอินโดจะหนักกว่าเพื่อนเลยจะเห็นนะครับว่าตอนของอินโดเนี่ยลงถึงขนาดที่ว่าหลุดใต้นะครับค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยสีลงมาใต้ศูนย์เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันทำท่ารูปร่างหน้าตาจะคล้ายเป็นดับเบิลท็อปด้วยนะครับเป็นตัว2ยอดหรือตัว M แล้ววันนี้ก็หลุดใต้ฐานตัว M ไปนิดนึงแล้วนะครับถ้าไอตัวอินโดไม่รีบติดกลับให้เร็วไวนะครับไม่คุณยายรีบติดกลับเหนือ 5,700 ให้เร็วไวเนี่ยมันจะกลายว่ามันอาจจะลงตามต่อเนื่องเท่ากับความสูงตัว M ได้นะครับตัวอินโดเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงเลยตัวดัชนีมาดูเชิงค่าบาทกันบ้างนะครับค่าบาทเองจะเห็นว่านะครับผลจากการที่ว่าตอนนี้เนี่ยต่างชาติขายหนักนะครับกองทุนก็ขายหนักด้วยเลยเพราะต่างชาติเนี่ยก็ส่งผลเหมือนกันทำให้ค่าบาทของเราเนี่ยมันมีการพลิกขึ้นมาอ่อนค่ากันใหม่นะครับเรียกว่าอันนี้ก็มีผลจากในเรื่องของการที่ต่างชาติขายออกมาจากหุ้นเยอะเหมือนกันนะครับแล้วการอ่อนค่าของค่าบาทเองเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเคยดูในโน้มใหญ่ว่าค่าบาทในโน้มใหญ่เนี่ยเป็นการที่จะแข็งค่าต่อเนื่องและทำท่าจะเป็นค่อยคว่ำนะครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนี่ยโดยที่เหนือค่าเฉลี่ยระดับค่าเฉลี่ยวันขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็การจะพ้นค่าเฉลี่ย75วันแล้วไปทดสอบ25วันเนี่ยต้องดูต่อเนื่องหนึ่งว่าในต้นวันนี้ถึงสัปดาห์หน้าค่าบาทจะอ่อนค่าต่อเนื่องเกิน33บาทไหมถ้าอ่อนค่าต่อเนื่องเกิน33บาทเนี่ยอันนั้นระวังนะครับสิ่งที่คาดคะเนปฏิกิริยาจะแข็งค่ามันจะพลิกใหม่เลยแกว่าเป็นอ่อนค่าต่อเนื่องถ้าอ่อนค่าต่อเนื่องพ้น33บาทแล้วไปต่อค่าต่อเนี่ยนั่นจะมีผลทำให้ตัวเซ็ตเนี่ยพลิกเป็นลงต่อเนื่องได้นะครับระวังให้ดีเพราะค่าบาททำท่าจะพลิกเหมือนกันเต็มที่เราเคยมองว่าจะแข่งค่าต่อเนื่องครับมาดูเรื่องของการซื้อสุดซื้อสะสมนะครับสุทธิของต่างชาติและของทุนบ้างนะครับด้านขวามือด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นต่างชาตินะครับและด้านขวามือจอเนี่ยจะเป็นพวกสถาบันหรือกองทุนนะครับก็เลยพบว่าจริงต่างชาติเนี่ยในช่วงในดูการแบบสั้นโตข้าวสิทธิ์เนี่ยขายต่อเนื่องกันมานานจนโอเวอร์โซลแล้วก็โซอีกแล้วก็ยอมซื้อกลับเลยนะครับในทางกลับการด้านฝั่งขวาเนี่ยขายที่ต่างชาติขายมาตลอดในช่วงตั้งแต่ประมาณการขายสินหามาต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ตัวกองทุนเนี่ยเป็นคนรับซื้อมาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่มา2วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นความที่ซื้อมาหนักแล้วกองทุนจริงๆหาโอกาสปรับพอร์ตอยู่แล้วนะครับพอดีมีเหตุผลพอดีวันนี้ก็เลยขายหนักเลยแต่จริงๆก็เริ่มขายออกบ้างแล้วสังเกตสโตครับที่เคตัดได้ดีมาวันนี้เป็นวันที่2นะครับหลายที่เขาโอเวอร์บอทต่อเนื่องกันมาหลายวันเลยคือค่าเคของตัวโซเขาติดของตัวกองทุนที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยมันเหนือมันขึ้นไปสูงมากนะ90กว่านะครับก็เป็นโอกาสที่จะกองทุนปรับตัวว่าบางนิดนึงนะครับว่ากองทุนถ้ามีการปรับตัวและขายต่อเนื่องเนี่ยและต่างชาติก็ไม่ซื้อกลับด้วยเนี่ยเซ็ตของเรามันจะยืนได้ลำบากมาจะต่อเนื่องไปจนกว่ากองทุนจะเริ่มปรับตัวย่าสั้น
กลับมาซื้อใหม่นะครับดูจากค่าโตก็ได้ครับค่าโตของกองทุนเนี่ยเขียนขวาเคตัดเนื้อดีขึ้นมาเป็นสีเขียวเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นคือโอกาสที่เซ็ตอาจจะทรงตัวได้หรือเริ่มได้กลับได้อีกรอบนะครับมาดูตัวเซ็ตตรงๆกันบ้างครับในแง่ตัวเซ็ตเองจะพบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราลงจริงๆเนี่ยความคาดเนี่ยในการลงเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วว่ามีการพักตัวหรือปรับตัวนะครับเพราะว่ามันที่มีข่าวกันขึ้นไปจนมีสาวโอบอสแล้วก็มีสัตว์ที่ว่าเตรียมตัวที่จะย่ออยู่แล้วเป็นการชมยอดเดิมไม่ผ่านและย่อตัวลงมานะครับและสุดท้ายมันก็ย่อตัวจริงแต่การย่อตัวต้องบอกว่าวันนี้เป็นการลงที่แรงเกินกว่าที่คิดไว้เพราะว่าปรับตัวเร็วและแรงมากนะครับทำให้ต้องมาระวังนิดนึงว่าถ้าไม่รีบปิดกลับโดยเร็วไวนะครับคือให้ดีอยู่นั้นเนี่ยต้องรีบปิดกลับพรุ่งนี้เลยนะครับให้มันเก็บกลับจริงๆหรือตั้งเก็บได้ถ้าได้กลับได้เร็วเนี่ยไม่มีปัญหาก็เป็นการแค่ลงชั่วคราวแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ปิดกลับให้เร็วนะครับหรือไม่ส่งตัวให้เราเห็นได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงต่ออีกท่านต้องมาระวังเพราะภาพมันรออยู่แล้วว่าตอนนี้เราอยู่1686อ่ะ1686เนี่ยมันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 45วันเลยนะครับเรียกว่าแล้วหลุดใต้200ด้วยคือการว่าวันนี้เป็นการหลุดใต้ทุกเส้นเลยนะครับถ้ามันไม่ยอมรีบเปรียบให้เร็วไวจนเห็นสังเกตเนี่ยกลายว่ามันจะย่อมาอย่างน้อยสุดก็ย่อมาที่ฐานเดิมฐานเดิมที่เราเห็นคือ164นะเป็นอย่างน้อยถ้าเกิดไม่รีบดีดกลับนะครับและ664จะเป็นจุดตายเหมือนกันว่าถ้าสมมติ1664ไม่ยอมดีดกลับเนี่ยกลายว่ามันอาจจะไหลลงต่อมาหาฐานถัดไปอยู่แถว 1,600 ต้นๆนะครับซึ่งในตรงนั้นเนี่ยอยู่แถวเริ่มต้นนี้ก็น่าหวาดเสียวแล้วแต่ถ้ายังแต่เริ่มต้นไม่เอาไม่อยู่อีกมันอาจจะลงมาแถวไอ้1584ที่เป็นฐานเดิมที่เกิดขึ้นรอบนั้นนะครับแต่การที่จะลงข้างล่างได้มันอาจจะเกิดขึ้นจากแรงเหวี่ยงของภาพรูปแบบเป็นท็อปกับตัวเอฟนะครับเห็นว่าเซตเนี่ยสร้างรูป2ยอดอยู่แล้วนะครับถ้ามันหลุดฐานตรง1664เมื่อไหร่เนี่ยเป้าแบบเป็นท็อปมันมาเลยซึ่งเป้าของท็อปก็คือ 1,600 ต้นๆเองนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราต้องลองลุ้นกันแหละครับว่าอีกวัน2วันนี้เนี่ยมันสลัดกับสุกเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ภาพนี้จริงๆแล้วมันแค่เดียวแค่เราประเทศเดียวมันจะอินกับตลาดหุ้นตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยว่าเขายังไหลลงกันต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราค่อนข้างเก่งเขาลงกันเปอร์เซ็นต์สูงไอ้เราไม่ค่อยลงตอนเช้านะครับสุดท้ายเราก็ฝืนกระแสไว้ตอนบ่ายก็ลงและลงรุนแรงด้วยนะครับมาดูภาพถัดไปนะครับถ้าเราไปภาพกราฟระดับสัปดาห์นะครับกราฟระดับสัปดาห์ภาพนี้เห็นนะครับว่าตัวสอดผมชี้ลงในจุดที่เป็นการดูทุกวันศุกร์นะครับถ้าศุกร์ไหนก็ตามเนี่ยมันเกิดเซตเนี่ยตัดใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นลงมา4เส้นพร้อมๆกับสัปดาห์แรกเมื่อไหร่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวแบบไม่ทรงก็ลงอย่างน้อย4อัตราขั้นต่ำนะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นการปรับตัวที่ต้องลองดูแล้วครับวันศุกร์เนี่ยมันจะหลุดใต้แนวรับสำคัญที่เป็นแนวรับเส้นสุดท้ายไหมคือ1681ในภาพนี้บอกว่าถ้าหลุด1681ครับหลุดค่าเฉลี่ยระดับ10สัปดาห์ทุกเส้นนะครับถ้าหลุดนี้ปุ๊บเนี่ย1681หลุดเนี่ยความเสี่ยงการปรับตัวไม่ทรงก็ลง4อัตราจะมาเลยนะครับมาดูต่อยนิดนึงในแง่ของกราฟรายสัปดาห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยหลายเส้นนะครับใช้ค่าเฉลี่ยหลายเส้นจะพบว่าถ้ามันลงใต้จุดสำหรับที่อยู่ใกล้สุดตอนนี้คือ1677นะครับ1677เนี่ยถ้าหลุด677ปั๊บเนี่ยคือหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75สัปดาห์อันนี้จะเป็นสัญญาณของการเสี่ยงการลงนะครับซึ่งมันอาจจะลามไปถึงการหลุด1664อยู่ใกล้ๆบนฐานเดิมด้วยนะครับและที่สำคัญคือสโตคัสติกระดับวีคเห็นไหมครับว่าเคตัดใต้ดีเป็นวันแรกนะครับมันเป็นการตอบตัวดับสัปดาห์เป็นสัปดาห์แรกอันนี้มีความเสี่ยงกันที่ว่าถ้ามันไหลลงต่อนิดนึงเนี่ยถ้าเราดูฐานเดิม164-164ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการปรับตัวต่อเนื่องแหละของกราฟระดับสัปดาห์ครับก็เป็นภาพที่น่ากลัวกันถ้าหลุด164นะครับครับมาดูชิมกุบ้างชิมกุเองนะครับก็จะเห็นแนวรับของตัวกลุ่มเมฆนะครับที่รออยู่นะครับกลุ่มเมฆเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ตรง1677นะครับอยู่ตรงขอบเมฆด้านบนแต่ขอบเมฆด้านล่างคือ1655ถ้าหลุด1655ลงมาเนี่ยคือสัญญาณไม่ดีแล้วก็ชิมกุเองเนี่ยสัญญาณแบบเลวร้ายมากคือการหลุดใต้เมฆลงมาทั้งหมดนะครับจริงๆเนี่ยแค่ลงอยู่ในเมฆเนี่ยลงมาอยู่ใต้1677ก็อาการไม่ค่อยดีแล้วแต่ถ้าเด็ดขาดเลยว่าสินค้าลงมากคือการหลุดมาใต้ก้อนเมฆนะครับก็คือหลุดใต้61677 16ต้น1655คือหลุดใต้ก้อนเมฆทั้งหมดนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มบ้างนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มแรกเราพูดถึงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างกลุ่มนี้เราบอกว่าถึงเซ็ตจะลงนะครับแต่กลุ่มนี้ไม่ตามเซ็ตนะเก่งมากและแข็งมากเลยนะครับกลุ่มนี้จะมีศาสตร์ที่ว่าจะทรงตัวเด่นยืนเหนือแรงสีทุกเส้นเลยนะครับแต่ภาพของเขาคือการขึ้นเด็ดไปทดสอบใกล้ๆกับยอดบนนะครับแล้วก็ยอดตอนนี้ขึ้นช้ายอดนิดหน่อยนะครับแต่ดูเมสซีดีแล้วเนี่ยค่อนจะเสี่ยงเพราะว่ามันจะดีเอจะมีความเสี่ยงว่าถ้ามันโค้งลงนิดนึงมันจะเป็นไดเวอร์เจนนะครับที่ยอดราคาสูงขึ้นแล้วซีเจลงนะครับตัวอาร์ไอก็เหมือนกันนะครับถ้ามีการโค้งลงนิดเดียวเนี่ยก็เป็นไดเวอร์เจนทันทีนะครับในแง่ของตัว
โซคลาสสิกเองเนี่ยก็มีสัญญาณโอเวอร์บอทเตือนแล้วเพราะว่าตอนนี้โอเวอร์บอทต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับทำให้ตัวชื่อเองถึงแม้มันจะเก่งกว่าเซ็ตก็ตามแต่การที่จะเพราะโอเวอร์บอทและอาจจะมีภาพที่อาจจะเกิดเดเวอร์เชนที่เตือนว่าจะลงด้วยต้องมาระวังนิดนึงนะครับอย่าไปไล่เพราะว่ามันเกิดที่ย่อตัวในท้ายที่สุดอาจจะคลายเซ็ตในท้ายที่สุดก็ได้นะครับมาดูกลุ่มที่เคยเป็นตัวนำนะครับแต่ว่ากลุ่มตัวนำหลายกลุ่มเลยกลุ่มแรกนี่เป็นตัวนำตอนนี้ลงรุนแรงกลุ่มธนาคารครับว่ามันลงถึงขนาดที่ว่าหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมาทดสอบแนวรับค่าเฉลี่ย75วันอยู่ว่าจะทรงตัวได้ไหมนะครับถ้า75วันอยู่ตรง536กับ527เนี่ยนะครับถ้าหลุดด้วยเนี่ยถ้าหลุด536 537ต้องจะหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยนะครับตอนนี้คือกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องมาระวังนิดนึงว่าต้องรีบเร่งกลับแต่โอกาสเด้งกลับเนี่ยพอมีบ้างไหมอาจจะมีจากโซคลาสสิกที่ลงมาค่าเฉลี่ยตรงนี้อยู่ประมาณ20แล้วคือใกล้โอโซแล้วนะครับ20กว่าใกล้โอโซแล้วครับถ้าดิ่งกลับเลยเนี่ยพอมีหวังว่าดิ่งกลับขึ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยพวก10วันได้เนี่ยก็เป็นปัญหาขึ้นยืดเหนือ550ได้ก็คือว่าแค่หลุดชั่วคราวแต่ถ้ายังลงต่อครับแค่หลุด535มาเข้าอยู่แล้วแต่ถ้าหลุด527ด้วยการหนักก็หลุดเส้นนะครับอันนี้กลุ่มธนาคารต้องระวังนิดนึงนะครับอีกกลุ่มนึงกลุ่มพลังงานครับกลุ่มพลังงานจะเห็นนะครับว่าวันนี้ลงรุนแรงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ลงตามราคาน้ำมันโลกแหละนะครับแล้วก็ลนลามหาผู้ที่ท้องกับน้ำมันแล้วตามมาที่กลุ่มพลังงานที่ส่งข้าวจนแรงเลยนะครับแต่กลุ่มนี้ก็มีการเดเวอเรนซ์เตือนมาก่อนแล้วเหมือนกันคือเห็นว่ายอดราคาสุดขึ้นแต่ยอดมีซีเทียลงยอดอาร์ไซเทียลงนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการลงกับเอ็มซีเอซีบีปักใต้ซิกแนลมาด้วยนะครับแต่ถ้าโตมันเตือนมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันเตือนแบบส่งๆมันไม่ลงโตเนี่ยปักใต้เกตใต้ดีมาวันนี้วันที่5นะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยสโตก็แซงกันบอกว่าจะชะลอตัวแต่มันลงรุนแรงวันนี้ที่หลุดนะครับที่เดียวเลยทั้ง10วัน25วันนะครับมาดูกลุ่มอสังหาบ้างครับกลุ่มอสังหาก็เหมือนกันนะครับเดิมทีเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวนำให้เซ็ตขึ้นเหมือนกันตัวนำตลาดกันรอบนี้ก็มาลักษณะเดียวกันเลยที่เกิดยอดราคาสูงขึ้นอย่างซีเทียลงยอดอาร์ไซเทลงมันเกิดดาวเจนเตือนมาก่อนนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็ลงจริงและลงแบบที่ค่อนข้างจะชัดว่ามีโอกาสจะลงต่อโดยเฉพาะหลุดแล้วค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันลงมาครับ MNC ก็ตอนนี้ก็ลงมาตัดใต้ทิศแนวแล้วนะครับโตก็เป็นการซึ่งเริ่มต้นปรับตัวมา3วันแล้วก็ยังไม่โอเวอร์โซด้วยนะอาจารย์ก็คงลงตัดใต้ค่าเฉลี่ย9วันลงมาแล้วก็ยังไม่อยู่ในภาวะโอเวอร์โซความเสี่ยงที่จะลงมาเล่นด้านล่างนะครับตรงแนวรับด้านล่างเนี่ยมันทำไปได้นะครับตอนนี้อยู่321ถ้ามันลงมาอีกมันจะลงมาหา319หรือ317ที่แนวรับ4ด้านล่างก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหลุดไอ้ตัวแนวรับล่างสุดคือ317เมื่อไหร่มันจะเป็นการหลุดฐานเดิมด้วยนะครับแล้วหลุดฐานเดิมด้วยมันจะกลายแบบเป็นท็อปซึ่งแต่มันท็อปเมื่อไหร่ก็การไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ทั้งภาพรวมของการหลงต่อเนี่ยจะลงเข้าจะน้อมเข้าสู่ตัวเอ็มได้มาดูน้ำมันโลกกันนะครับอย่างที่บอกน้ำมันโลกเนี่ยมันตกต่อเนื่องมาครับวันนี้ก็ตกเนื่องมาวันที่2นะครับก็เป็นไงว่าน้ำมันโลกเดิมทีเนี่ยทำท่าจะพลิกเป็นขาขึ้นนะครับก็ยืนที่ไม่เหนือค่าเฉลี่ยหมดเลยตอนแรกนะครับแล้วตอนนี้ปรากฏว่ามันทรงตัวไม่อยู่แล้วก็เริ่มหลุดตอนนี้หลุดค่าเฉลี่ย10วันลงมานะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นการปรับตัวช่วงสั้นสังเกตที่โตขั้นสิทธิ์นะครับเป็นเคปัดใต้ดีวันที่2เป็นขาขั้นที่2อาศัยซึ่งโค้งตัดมาใต้ค่าเฉลี่ย9วันลงมาเป็นทางการปรับตัวระยะสั้นซึ่งตอนนี้ต้องลุ้นแล้วครับว่าตรงแนวรับสำคัญคือแถว68บวกลบเนี่ย68เหรียญบวกลบจะรับอยู่ไหมนะครับถ้าหลุด68เหรียญบวกลบเนี่ยถ้าเกิดว่าพอขาขึ้นที่มันพยายามขึ้นมาเนี่ยมันจะการขาขึ้นอาจจะล้มเหลวอาจจะเล่นมาข้างล่างมาหาฐาน65กันใหม่นะครับก็ต้องลุ้นวันของวันนี้นะครับว่าถ้า68บาทบวก68ดอลลาร์บวกลบเนี่ยจะส่งตัวได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องตามน้ำมันโลกดีถ้ามันโลกมันลงหลุดตั้ง68ลงมาชัดๆเนี่ยมันจะทำให้กลุ่มน้ำมันหุ้นกลุ่มมันลงมันชุดเซ็ตลงได้นะครับมาดูทองคำบ้างนะครับทองคำเองเนี่ยครับต้องมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องใหญ่ทองคำเนี่ยมันเป็นขาลงมาอย่างมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีช่วงสั้นๆที่ทองคำมันไม่ดีกลับนะดีกลับจาก1160เนี่ยขึ้นไปเหนือ1,200อีกรอบนึงนะครับแต่ปรากฏว่าตอนเหนือ1,200เนี่ยตอนแรกก็ดูดีเหมือนกันเพราะว่าพันธบัตรอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทองคำก็ทรงตัวไม่อยู่แค่ขึ้นมายืนได้วันเดียวสุดท้ายก็ไหลลงมาใหม่นะครับคือไงว่ามันเกิดเพราะที่เกิดเพราะโอเวอร์ระยะสั้นแล้วก็ไหลตัวลงมาใหม่แล้วสุดท้ายมาวันนี้ดูใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันลงมาอีกรอบแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้ลงมาใต้ค่าเฉลี่ยหมดทุกเส้นอีกครั้งนึงแล้วนะครับหรือคือไงว่าจะเข้าสู่เดิมทีเด้งสั้นๆชมในต้านได้ก่อนแล้วลงต่อนะครับรอบนี้เด้งแรงไปถึงค่าเฉลี่ยแค่10วันแค่25วันพ้น10วันแล้วกระแตก25แล้วทรงตัวอยู่แล้วลงมาใหม่ตอนนี้ลงมาใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วตอนนี้ก็มาดูตรงฐานเดิมนะครับฐานเดิมตรง1183เนี่ยจะหลุดไหมถ้าหลุด183ปั๊บเนี่ยก็ต้องเข้าใจเลยครับว่า
1183เมื่อไหร่โอกาสที่จะย่อมาหาฐานถัดไปคือ160จะมาทันทีนะครับและถ้าจะเป็นภาพที่แบบขาลงยังไม่จบก็คือสุดท้ายก็จะหลุดใต้1160ลงมาทีแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นย่อตัวลงมาก็ว่าไอ้ตัวเทียร์ซ่าอินเด็กซ์เนี่ยในช่วงหลายวันมานี้เนี่ยมันกลับมาแข็งค่าอีกครั้งนะครับซึ่งถ้าเทียร์ซ่าอินเด็กซ์แข็งค่าเมื่อไหร่เนี่ยทองคำก็มักจะปรับตัวลงเช่นเห็นนะครับครับสุดท้ายทองคำก็คือว่าแนวโน้มใหญ่ยังคงทรงความแข็งแรงนะคือนี่คือขาลงยังไม่จบนะครับพยายามจะขึ้นแต่ท้ายก็ยังไม่สามารถฝ่าแนวต้านขึ้นไปได้นะครับแต่ทองคำครับผมครับสรุปนะครับสรุปแต่ภาพรวมของตัวเซตคือว่าช่วงนี้ท่านก็ต้องมาระวังตัวเซตที่หนึ่งนะครับต้องดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเซตเองตอนนี้มันมีสารของความเสี่ยงคือการปรับตัวตามสูตรที่จะเป็นจริงแต่ว่ามันปรับตัวเร็วและแรงเกินไปนะครับจริงแล้วตามสูตรที่ดีคือควรจะย่อตัวแล้วมันหลุด 1,700 แล้วก็เด้งกลับไปใหม่นะครับมันจะเป็นการย่อตัวที่เป็นย่อตัวแบบขาขึ้นอย่างสบายๆแต่พอมันหลุด 1,700 ลงมาแล้วมันเล่นอยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันเริ่มความเสี่ยงแล้วว่ามันถ้าย่อนิดนึงที่หลุด 1,604 เมื่อไหร่มันจะพลิกเป็นขาลงเร็วเห็นเลยครับได้ครับผมฝากงานสัมมนาของคุณชอไว้หน่อยไหมครับครับมีงานสัมมนานะครับก็คือพูดง่ายว่า6-7 ตุลานี้นะครับผมมีจัดสัมมนานะครับแต่รอบนี้จะเป็นรอบพิเศษที่ว่าจะสรุปการใช้การเทคนิคนะครับตั้งแต่หลักข้อสำคัญเลยนะครับสอนตั้งแต่หลักเริ่มต้นจนหลักประยุกต์เลยนะครับแต่จะเน้นสำคัญจะไม่สอนเรื่องที่ไม่จำเป็นจะเน้นแต่เรื่องที่จำเป็นที่ผมใช้งานจริงๆแล้วก็เน้นตั้งแต่หลักพื้นฐานจะถึงระดับกลางแล้วก็หลักการเลือกหุ้นกับวางแผนเข้าและออกนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะมีเคสตัวอย่างแล้วก็จะฝึกทำเวิร์กช็อปกันด้วยนะรอบนี้จะไม่เหมือนกับทุกรอบที่เคยผ่านมานะครับจะพยายามจะสอนให้กระชับและรวบรัดเรื่องตัวอย่างให้ท่านลองฝึกทำให้ดีที่สุดนะครับท่านที่ไม่เป็นกราฟเลยก็มาเรียนได้นะครับหรือถ้าเป็นอยู่แล้วเรียนไม่เก่งก็มาเรียนได้นะครับต่อมาที่6-7ตุลาคมนี้นะครับเข้าเรียนผ่าสมัครก่อน15กันยาเนี่ยเป็น 8,500 บาทนะครับลดจากราคาเป็น 10,000 บาทนะครับถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านติดต่อได้ที่026514747-789นะครับหรือท่านจะดูจาก Facebook โชติวงศ์ก็ได้นะครับหรือจะดูจากรายละเอียดจาก Facebook ของไทยเฟสก็ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณชอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับ